สวัสดีค่ะ Welcome to Sumui Chef, a cooking TV show brought to you by Sumui Chef Association and Sumui Channel TV. Today we have a chef from Kalara Group yes. ใช่ไหมคะ ครับผมเชฟครับ สวัสดีครับ เชฟนุกูลคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะครับ จะทำเมนูเพื่อสุขภาพ แล้วก็รวบรัดเร็วสำหรับ สังคมปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งต้องการที่จะทานอาหารอะไรที่ดีต่อสุขภาพรวดเร็วนะครับ ใช้ขั้นตอนการคุกน้อยนะครับ จะเป็นเมนูซิมเพิลง่ายๆทำทานได้กันทุกคนนะครับ ที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้ ไม่เฉพาะในโรงแรมเท่านั้นก็สามารถทำได้นะครับ วันนี้จะมาโชว์ในเรื่องของปอเปี๊ยะสดนะครับ จานที่2นะครับ ก็จะเป็น ทูน่าตาต้าครับ เราจะใช้เนื้อปลาทูน่าสด นะครับ เป็นยิลโลฟินทูน่าครับ Today those who love living life and eating healthy food you stay here and watch this cooking program with us because he will present two dishes. The first one is the veggie spring rolls, crunchy veggies healthy spring roll. And this is his own Chef Nugun's recipe, or you might have tasted Vietnamese spring roll. This is totally different. This is local vegetable, and he will tell you how to make this beautiful vegetable dish become so delicious. And the second dish is tuna tartar. เริ่มเลยค่ะ เริ่มจากอะไรคะ ในส่วนผสมของปอเปี๊ยะสดนะครับ เราจะใช้ผักทุกอย่างซึ่งไม่เฉพาะจะมีแต่ที่ เชฟนำมาแค่นี้นะครับ ที่ทางบ้านของเรามีผักอะไรในครัวเรือนก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ที่หลักๆ สำหรับคนที่ทานเวเจเทเรียนนะครับ ก็ไม่ต้องใส่เนื้อปูไปก็ได้นะครับ แต่วันนี้เราจะใส่เนื้อปูเข้าไปด้วยก็ได้นะครับ เป็นแครบมิ้นท์นะครับ แล้วก็ จะมีก้ามปูให้ด้วยนะครับ วันนี้มาดีคอเรียนแล้วก็สามารถทานได้ด้วย All this vegetable that you can find locally yes. And also this salad vegetable you can choose the one that you like Chef Nugun คะตอนนี้เราจะต้องทำอะไรก่อนอื่นเลยคะ ก็เดี๋ยวจะมาทำไส้สำหรับปอเปี๊ยะสดนะครับ ส่วนประกอบที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็จะมีพริกนะครับ สีแดงสีเหลืองนะครับ แต่ส่วนสีเขียวเราจะได้จากผักต่างๆพวกนี้อยู่แล้วนะครับ พริกนี้ไม่เผ็ดนะมันจะเป็นพริกหวานเนาะครับใช่ครับแคปซิคัมนี่จะไม่เผ็ดครับเพราะว่าสามารถทานสดๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรานำไปกริลนะครับแล้วก็ลอกเปลือกออกมาทำเป็นอาหารเป็นพวกบูชิต้าอะไรต่างๆพวกนี้จะได้ความหวานของพริกครับผักนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยที่เรามีครับแล้วก็วุ้นเส้นนะคะเราสามารถที่จะ The trick is like how to know the proportion that you will put in one wrap so that you have this beautiful wrap yes. in the good size. คือเส้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถั่วเขียวเนี่ยแป้งถั่วทำมาจากถั่วเขียวอยู่แล้วก็ไม่อ้วนนะครับแล้วก็กะเอาถ้าเราทำได้หลายคนจะออกงานปาต้งปาร์ตี้ก็เพิ่มปริมาณเข้ามาได้นะครับ So the portion that you're watching today it's for two. ปกติวุ้นเส้นถ้าเราลวกถ้าเรายังไม่อยากให้มันก่อตัวเราก็ต้องลวกในน้ำเย็นนะครับ สังเกตดูว่ามันสุกได้หรือไม่ได้เราจะดูตรงที่ความใสของเส้นใช่ครับ ถ้าใสอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ แต่ถ้าเกิดว่าตรงกลางยังเป็นเส้นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สุกดีนะครับ Unlike the spaghetti, you can see actually how is it if it's ready by the transparent of the noodle itself. And he just mentioned that if you want it not to stick together, you can put it in the cold water right yes, away after finish cooking it. ถ้าไม่อยากให้ติดนะครับคือเราสามารถที่จะใช้น้ำมันนะครับ น้ำมัน olive oil. ถ้าจะให้เพื่อสุขภาพก็วันนี้ขอบคุณครับ ถ้าจะให้หอมมากกว่านี้นะครับถูกปากคนใดก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับใช่ครับแล้วจะได้ความหอมของเส้นขึ้นมาแล้วกินของกระเทียม วันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกนะครับ either use olive oil or you can use the vegetable oil that you fried with garlic you see a lot of Thai food is using garlic fried with the vegetable oil and it kind of giving that
very strong herbal taste and smell. เป็นมะม่วงนะครับซึ่งจะได้รสชาติของความหวานอันนี้นี่เองที่แบบทำให้ใช่ครับรสชาติมันดีขึ้นเลือกมะม่วงเลือกยังไงแล้วจะรู้ว่าหวานมากไม่หวานก็มะม่วงแหละครับมะม่วงก็ดูที่สีนะส่วนมากที่เราใช้กันอยู่ก็คือถ้าเป็นผมจะชอบน้ำดอกไม้นะครับสีผิวจะต้องเรียบมันแต่ Just ask him how to select the right mango for cooking because some mango is too sweet and it's more suitable for dessert and he just mentioned that we look at the skin not too soft not like not like the it's just going to you can press it down and the color not too yellowishเนาะไม่เหลืองครับใช่ครับไม่เหลืองจนเกินไปครับลวกแผ่นปอเปี๊ยะต่อได้เลยนะครับคือเราจะไม่ใช้น้ำร้อนจนเกินไปเพราะถ้าใช้น้ำร้อนจนเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะเพรสปิงโรนะครับเป็นพาสตรีนะครับจะเป็นก็จะไม่งอนะครับ See when the temperature is right it's going to be just right ค่อยๆสุกSo I can see that you put the corner on your side. This is going to make it easier, ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือถ้าเราหันสามเหลี่ยมเข้าหาเราเนี่ยในเวลาที่เราห่อไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะสดหรือปอเปี๊ยะทอดก็แล้วแต่ในลักษณะที่เป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นกลมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นสามสี่เหลี่ยมเนี้ยเราควรที่จะหันสามเหลี่ยมเข้าหาเราเพื่อที่จะม้วนได้ง่ายแล้วก็ห่อพับเพราะด้านข้างที่เป็นสามเหลี่ยมเราก็จะพับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มุมแล้วก็ม้วนซึ่งง่ายกว่า I'm seeing that I understand that this we are demonstrating the hygienic when we cook but is it going to make it more difficult to roll out the sheet ใช่ครับยุ่งยากสำหรับการที่เราใช้ถุงมือนะครับซึ่งถุงมือนี่กับแป้งนี่จะทำให้เหนียวอย่างเงี้ยครับห่อยากมากครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดถุงมือได้ครับแต่เราต้องเมคชัวร์ว่ามือเราสะอาดแล้วก็ล้างก่อนที่จะเข้ามาทำตัวนี้นะครับก็จะเริ่มกันเลยก็คือเราจะเริ่มใส่ผักลงก่อนนะครับเป็นตัวรองพื้นผักก็ที่เรามีผักอะไรก็ได้ครับที่เราชอบทานนะครับเป็นใบรองลงไปก่อนนะครับแล้วก็ ต่างๆพวกเนี้ยสามารถที่จะ the base will be like ใช่ครับ bigger leaves นะครับอย่างละ2ละ2ละ2นะครับที่เป็นใบอย่างเงี้ยสามารถไม่ต้องเยอะมากครับแล้วก็โลภไม่ได้ใช่มั้ยครับถ้าโลภแล้วมันจะไม่สวยใช่มันจะไม่สวยครับต้องคือเราใช้ของค่อนข้างเยอะวาไรตี้เยอะมากคือจะมีคัลเลอร์ฟูลเลยครับสีแดงเหลืองเขียวตรงเนี้ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้ความหวานความเปรี้ยวของผักคือให้เน้นมาค่อนข้างมาทางข้างหลังเราหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่เราจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับที่ขาดไม่ได้คือเนื้อปูนะครับครับแล้วก็ crab meat นะครับสีก็ใส่ลงไปนะครับ add some flavors. ทุกอย่างก็พร้อมที่จะห่อ okay, นะครับค่ะเราจะมาลงซอสนะครับคือความแตกต่างของอาหารก็นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเราจะต้องเน้นเรื่องของหน้าตาเพราะอาหารที่โรงแรมที่เราพรีเซนเทชันออกไปเนี่ยเห็นทุกคนจะต้องว้าว first impression นะครับจะต้องน่ากินน้ำลายสออะไรแบบนี้นะสำหรับการพรีเซนต์อาหารนะครับซอสตัวนี้เราจะเป็นใช้น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามเปียกเราจะใช้เป็นแบบสำเร็จหรือเราจะคั้นเอากับมือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเคี่ยวนะครับแล้วก็ใส่ขาแก่นะครับใส่ลงไปต้มเพื่อให้มัน reduce ลงมาให้เหนียวแล้วก็นำมาใช้จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับตัวนี้ก็คือดีต่อสุขภาพด้วยครับ The sauce that he made there's an ingredient of tamarind tamarind sauce tamarind juice แล้วก็อีกนะครับ plum sugar นะครับ plum sugar and fish sauce kalengkaAnd galanga, the reduce it boil yes. until it reduce into yes. very very thick sauce like this. สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เก็บไว้ได้ครับThank you.
่อไปก็ตัดนะครับตัดตรงหัวออกอย่างนี้นะครับหัวท้ายเพื่อที่จะได้เท่ากันนะครับหัวท้ายอย่างนี้นะครับเราจะตัดเป็น we just cut out the head and the tail the end the both end ตัดให้พยายามให้เท่ากันที่สุดนะครับ the knives need to be really sharp otherwise you destroy the whole thing ครับเราก็จะมาตกแต่งด้วยวางตรงนี้1ชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่3เราก็จะวางตรงนี้เองนะครับแล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับที่จะจบเมนูของเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็น vegetable spring roll and you have to grab ก้ามปูนะครับก้ามปูเราจะ alongside แต่งเข้าไปTo complete the whole thing. We wouldn't be able to finish our lunch just with the vegetable spring roll, so that's why we are going to make the second dish. Yes. Which is. ก็เริ่มด้วยทูน่านะครับทูน่าตาต้าวันนี้จะเป็นทูน่าตาต้านะครับส่งองค์ประกอบก็คือปลาทูน่านะครับจะต้องสดนะครับแล้วก็เลือกเส้นที่มันไม่มีเส้นเอ็นอยู่ตรงรอยเส้นนี้นะครับจะทำให้เหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทูน่าที่เป็นส่วนเทนส่วนหลังของมันนะครับที่จะไม่ค่อยอย่าไปเลือกส่วนหางหรือว่าส่วนที่มันมีพังผืดอยู่นะครับจะทำให้เหนียวเวลาเราเคี้ยวเพราะเราทานสดเราจะไม่เอาไปคุกอะไรทั้งสิ้นนะครับ Chef Nguyen recommend that it's very important that you know how to select the tuna fish the raw one and it's not supposed to have any stretch oryou can ask to have the back, the meat from the back, not the tail or not any other part, because it's not going to make it tender. There will be some kind of tendon that makes it too sticky when you chew it. And also, this is yellow fin tuna. Yellow fin tuna, นะคะ Okay, ค่ะแล้วยังไงคะเราจะแล้วก็เราก็ต้องหั่นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมทุกอย่างจะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าทั้งหมดเลยนะstart with the vegetable and avocado วิธีหั่นอะโวคาโดนะครับเราควรที่จะหั่นให้รอบอย่างนี้นะครับแล้วก็จับหมุนครับแล้วก็จะออกมาเป็น twist it and open it มะเขือเทศถ้าเราไม่อยากจะทานผิวมันเราก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็กรีดอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไป10วินะครับแล้วเราขึ้นมาแล้วก็จะลอกเปลือกได้นะครับ okay. ส่วนนี้เราก็จะเอาแค่ Just explain me how to take the tomato skin off for some who doesn't like to eat tomato skin. So you boil some water and yes. dip it into the hot water. Just yes. few seconds, right? Ten seconds, and then when you lift it off, you can just peel the skin of the tomato.ต้องลงไปลวกในน้ำเย็นอีกทีนึงนะครับเพื่อที่ใช่ครับเพื่อผิวมันจะได้แบบผ้าออกมา alright so okay dip it in hot water and come up and dip it in cold water again yes. so the skin will just come off โอเคอันนี้เราจะหั่นแล้วก็ต้องผ่านะครับครึ่งนึงเพื่อจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนะครับ So we make the dice shape from all the vegetable I just love avocado ไปก็เป็นพระเอกของเรานะครับคือมะม่วงนะครับSo he just sprinkled lemon into this vegetable. Reason is because if you leave it for sometimes it will just be turning black, which is not very good for vegetable. And lemon helps not only to enhance the taste, but also help to prevent the darkish
to the vegetable become dark. Now tuna is like final process because it's a raw one and we shouldn't cut it and leave it for a long time outside. And very beautiful piece of tuna. You don't see this white stripe or anything. And then dice shape of everything. Tuna too. We don't need to do to marinate the tuna before the process, right? We can just use the raw tuna. ก็ทูน่าเราจะต้องมาริเนตก็คืออย่าใส่น้ำมะนาวเราจะใส่โอลิฟออยล์นะครับแล้วก็เกลือพริกไทยแค่นั้นเองครับสำหรับทูน่านะครับเราได้ของครบทุกอย่างแล้วก็โอเคนะครับ Final process of tuna tartar. Okay ค่ะโอเคครับก็ต่อเลยนะครับเมื่อกี้ก็3อย่างที่เราหั่นไปแล้ว4อย่างนะครับใช้น้ำมะนาวเสร็จที่เหลือแล้วก็จะเป็นใช้เกลือนะครับเกลือที่จะมาใช้ในนี้ก็to taste นะครับแล้วแต่เราชอบเยอะแล้วก็ใส่ลงไปได้เยอะนะครับซอสเกลือเรามารีเนตแค่เกลือแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับสำหรับความหวานของเนื้อปลานะครับแล้วก็พริกไทยนะครับ black pepper ทุกอย่างนะครับ everything ครับแล้วก็นะครับแล้วก็โอลิฟออยล์นะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ส่วนที่จะต้องกวนก่อนนะครับเพื่อที่ให้เกลือมันละลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลและเป็นเกลือมันจะไม่ค่อยละลายง่ายเราต้องโอเคเข้ากันนิดหน่อย so when you sprinkle the sauce you have to make it dissolve in like put it together mix it together with the ingredients before you put the olive oil otherwise it's gonna condense into some part of the food นะครับ very nicemarinate all the ingredients with salt and olive oil ครับตัวนี้ก็คือใส่ทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นน้ำมะนาวเราจะไม่ใช้ในทูน่าเพราะว่าจะทำให้สีของทูน่าเปลี่ยนนะครับถ้าใช้น้ำมะนาว no lemon no lemon in tuna ทูน่านะครับ don't mix it up everybody โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็จะมาพรีเซนต์ต่อกันเราจะมีพิมพ์นะครับสำหรับที่จะกดทูน่าราต้าลงไปก็ตัวนี้นะครับเราสังเกตได้ว่าพื้นเป็นสีขาวโทนสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองต่อไปเราต้องเป็นสีแดงนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นสีตัดกันในพื้นนะครับก็ใส่ลงไปนะครับนิดหน่อย so we have this small little tiny tool to make tuna tartar look nice and shape ก็อะโวคาโดนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วย mango มะม่วงนะครับไม่เปรี้ยวใช่ไหมครับเป็นหวานแต่ไม่หวานมากไม่หวานมากครับแต่ว่าเราก็จะมีน้ำมะนาวครับเราจะมีน้ำมะนาวเพื่อไปตัดให้มันเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จิ้มลงไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ใช้ด้วยท็อปด้วยทูน่าพระเอกของเราทูน่า on the top ครับสำหรับตัวนี้ก็กดลงไปนะครับปึ๊บยันแนมนะครับแล้วก็ยกขึ้นอย่างง่ายดายครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเดคอเรทด้วยตัวนี้นะครับจะเป็นไข่ของปลาแซลมอนเพื่อนี่นะครับท็อปด้วยเยอะเลยตัวนี้นะครับนี่คือหนึ่งจานนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแนวเราจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วแต่เราก็ตกแต่งไปนี่มันจะดับคาวของพวกซีฟู้ดต่างๆได้ดีเราจะเอาไปมารีเนตก่อนก็ได้ครับ so there's a purpose of fennel too not just like to put it there and just leave in a dish it's also good for the eating together with tuna tartar as well the fennel very beautiful dish นะคะ from Kalara Group and also you can visit the chef in both properties in Lanna and Code and order this dish โอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่มาจอยรายการเราวันนี้
Thank you very much the Smooth Chef Association and 7-5. Please watch this beautiful program with all the chefs on Smooth from Smooth Chef Association on Smooth Channel TV next time. Thank you for watching. Goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ